สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งด้วยนะผมกับช่องไอพอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับแอนิเมะดินแดนไข่มุกมหัศจรรย์ใน EP ที่4นั่นเองก็เมื่อหลังจากที่แล้วเรื่องว้าวๆก็เกิดขึ้นแล้วเนาะเป็นพลังในที่สุดก็ได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วมันเป็นการแบบลิงก์กันสื่อสารกันได้แชร์การบาดเจ็บอีกคนนึงเจ็บอีกคนนึงก็เจ็บเหมือนกันหรือว่าอีกคนนึงจะเจ็บกว่าหรือเปล่าเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวในเรื่องนี้ใน EP ที่4นะครับไข่มุกมหัศจรรย์เป็นเช่นนี้เองพ่อบุญธรรมมีวิธีแก้หรือไม่ไข่มุกมหัศจรรย์นี้เป็นเหมือนกับคำสาปที่ผูกมัดพวกเจ้าเข้าด้วยกันหากอยากแก้คำสาปก็ต้องตามหาอาวุธชนิดพิเศษที่แก้คำสาปได้แม้เรากับดินแดนฟ้าครามเป็นของมนุษย์แต่ระบบความคิดแตกต่างกันหากสิ่งนี้ส่งผลต่อการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าเจ้าก็ไม่ต้องกังวลตั้งใจฝึกฝนเถอะนะขอบคุณพ่อบุญธรรมโอ้ยจริงๆอ่ะไม่ได้เวทสัตราแถมด้วยคำสาปและขยะขยแยงเฮ้ยเอ๊ะพวกอาวุโสใหญ่ใช่พวกอาวุโสใหญ่ต้องช่วยได้แน่ต่างคนต่างหาคนเออเขาเขาโดนดึงโดนดึงมาเจ็บมากดูจากท่าทางลุกลี้ลุกลนของเจ้าได้ขยุกมาใช่หรือไม่ไม่มีอะไรเลยก็แค่ก่อเห็นแสงเพลงไม่มีหรอไม่น่าเป็นไปได้เฮ้ยท่านพ่ออย่ามากวนข้าเลยเฮ้ยข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำจริงจริงเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่มีก็ไม่มีเจ้าลงเสียทำไมกันลูกเฮ้ยนี่จริงสิระวังแม่เจ้าด้วยนะผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่ฮะผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่ไหนเนี่ยผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่อยู่ในนั้นเหรอผู้อาวุโสใหญ่เอ้าเฮ้ยสุราสูตรลับของผู้อาวุโสใหญ่วารีแห่งชีวิตว้าวสีไม่น่ากินเลยไม่น่ากินเลยเฮ้ยเฮ้ยแกนี่เลยเหรอหน้าแดงแล้วอร่อยอร่อยมากเลยตั้งแต่รู้จักเจ้าฝาหวาก็จะเจอเรื่องแย่มีคู่ไร้เทียมทานอะไรชะตาเชื่อมประสานข้าจะต้องสลัดเขาทิ้งยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหฝันหนึ่งจะเมาปะวะเออหรือเปล่าวะเนี่ยแม้แต่พ่อบุญธรรมก็ไม่รู้วิธีแก้คำสาปดูท่าข้าต้องหาวิธีอื่นแล้วข้าจะไปสถานที่ไกลแสนไกลหนีไปไกลไกลจนไข่มุกอัศจรรย์เหนียวนำไม่ได้ไม่รู้จักโตข้ากำลังหาวิธีแก้คำสาปอยู่ไม่ต้องห่วงพวกอาวุโสใหญ่ต้องช่วยแก้คำสาปแน่ๆหวังว่าเจ้าเก่งทำเป็นไม่สนใจอะไรพูดอย่างกับเจ้าหาวิธีแก้คำสาปได้แล้วข้าหาเจอก่อนคนไร้สมองอย่างเจ้าแน่เจ้ารอดูเถอะช้าพ่อบุญธรรมพูดถูกข้าจะให้สิ่งนี้มากระทบการฝึกไม่ได้พี่ฝาวะพี่ฝาวะเหมือนจะเมาๆเลยปะหยงเสียนนี่ถ้าเมาด้วยคือยากแล้วนะยากจริงๆแหละพี่ฝาวะจะไปที่ไหนเหรอกลับไปบ้านแห่งความหวังกับข้าเถอะพี่ฝาวะสวยไหมปู่น้องป่วยเหรอแต่ว่าดอกไม้งดงามเช่นนี้ไม่นานก็จะเขียวเฉาดูสิสวยจังเลยนี่ช้าหน่อยเดี๋ยวล้มหรอก
วยจังใช่ดอกไม้ยิ่งงดงามยิ่งโรยราเร็วแต่ได้ยินว่าท่านทูตสวรรค์บอกว่าบนโลกนี้มีบุพผานิรันดร์ที่ไม่มีวันร่วงโรยจริงเหรอท่านทูตสวรรค์ไม่โกหกหรอกหากว่าสักวันหนึ่งถ้าสามารถเห็นบุพผานิรันดร์ก็คงดีเพียงเจ้ากินข้าวตรงเวลาเป็นเด็กดีเชื่อฟังอาจารย์เติ้งรอเจ้าโตแล้วข้าจะพาเจ้าไปดูบุพผานิรันดร์จริงเหรออืมไปข้าจะพาเจ้าไปปล่อยว่าวปล่อยว่าวกันปล่อยว่าวฮะ ยงเสียงโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่ถังเดียวนะใหญ่กล้าอดเก่งมาว่าข้าอย่าให้ข้าจับจุดอ่อนเจ้าได้นะมาแล้วโอ้สวยใหญ่คำสาปโหไร้ทางแก่หนึ่งเดียวแห่งเจ็ดทะเลหกดินแดนข้าดูคำสาปไปแล้วไก่ไปละเจ้าเด็กบ้าคิดจะรอกินมารีแห่งชีวิตอีกเหรอไม่ใช่สักหน่อยพวกอุโสข้าเป็นคนแบบนั้นเหรอเจ้าไหนอุ้มกันไฟกันขโมยกันหลานเกิดได้ข้ายอมแพ้พวกอุโสข้าอยากถามท่านว่ามันมีวิธีแก้คำสาปหรือไม่ตรวจเลยเหรอเช็คเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยเจ้าเด็กบ้าลมปราณของเจ้ามีพลังเหนือคนธรรมดาธาตุไหลเวียนสอดคล้องกับพลังฟ้าดินไม่มีท่าทีว่าโดนคำสาปสักนิดเดียวที่จะลองเอาวาระแห่งชีวิตวัดเดาฝันไปเถอะเฮ้ยผมไม่ได้หลอกเอาสิเขาดื่มไปเยอะแล้วโอ้ยใหญ่องค์ชายลันเกอร์แย่แล้วขอรับองค์ราชินีเกิดเรื่องแล้วทรงตรัสว่ามีเรื่องด่วนต้องการพบท่านด่วนเลยท่านแม่เหรอแม่เป็นอะไรโชคดีมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ล้วนเป็นพระเจ้าช่วยประคองพลังชีพเด็กคนนี้ร่างกายอ่อนแอหากไม่รักษาให้หายดีเกรงว่าเขาเหลือเวลาแค่ไหนนานสุด3เดือนหาข้าจะไปซื้อผลเกิดชีวาเด็กดีเจ้าฟังข้านะผลเกิดชีวาราคาแพงมากหากเจ้าไปเอาในฐานะผู้ควบคุมเกรงว่าต้องทำงานให้หอเซิงๆตลอดชีวิตแต่ว่าหยงเสียนยังเด็กมากอนาคตเขายังมีความหวังมากมายแต่ว่าหลายปีมานี้จะทำให้เรามามากแล้วข้าแค่อยากให้โอกาสกับเขาโอกาสในการเลือกอนาคตเด็กดีลำบากจังแล้วฟ้าวาที่จริงขอเพียงเจ้ายินยอมข้าสามารถไปคุยกับพ่อให้มอบผลเกิดชีวากับเจ้าเหตุใดเจ้าต้องลงนามสัญญาเวทเงื่อนไขล่ะง่ายมากเจ้าต้องการเงินข้าต้องการเจ้าสลับกันเฉยสลับกันวะขอเพียงเจ้าไม่ไปคลุกคลีกับเด็กพิการของบ้านแห่งความหวังแล้วก็รักข้าคนเดียวเจ้าต้องการเท่าไหร่ข้าให้เจ้าได้หมดเลยเงินที่ติดค้าง
ข้าจะคืนเจ้าได้เฮ้ยนี่เฮ้ยฝาวะจะพูดให้รู้เรื่องนะข้าไม่ดีตรงไหนทำไมเจ้าถึงไม่ชอบข้าเจ้าไม่มีตรงไหนไม่ดีเพียงแค่เจ้าไม่ใช่แบบที่ข้าชอบแบบยิ่งเจ้าชอบแบบไหนข้าจะทำขายตัวพอได้ยินมีคนจะซื้อเจ้าด้วยอะในที่สุดข้าก็เจอจุดอ่อนของเจ้าแล้วนะไม่รู้จักโตเจ้าตั้งหากอะที่ไม่รู้จักโตมันเจ้าฝาวะท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองอะมีเรื่องด่วนจะคุยกับเจ้ามีแต่เรื่องไว้รูปร่างดีมากเลยคนนี้ก็ดีดูก็รู้ว่าอ่อนโยนคนนี้ขาสวยเหมาะสมกับกล้ามท้องลูกค่ะขาลูกท่านมาขาคู่ให้ลูกลูกแล้วกลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงได้อะไรกลับมาไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะไปเสียเที่ยวท่านแม่มีเรื่องอะไรกันแน่เหรอถึงเรียกพบด่วนเรื่องจากลูกใช่อย่าเพิ่งสนใจเรื่องสำคัญอยู่นี่แล้วมานี่เร็วจะดูสิตึ๊งตึ๊งตึ๊งโหที่พ่อเขาบอกให้เราบอกแม่น่ะหรอน่าจะอยากให้แต่งงานมั้งถึงวัยคนนี้ถึงจะดูได้เดียงสาแต่สายตาหญิงยโสคนนี้ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีอย่าให้เดี๋ยวเฮ้ยคนนี้คุณแม่นี่ก็คือเรื่องที่ท่านบอกว่าเร่งด่วนเลยใช่แล้วจะมีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องสร้างครอบครัวของเจ้ารีบดูเร็วชอบคนไหนโอ้แม่เราอุ้มหลานอยู่นะท่านแม่พูดถูกเลยเพียงแต่ว่าคือข้าดูแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่ท่านคิดดูนะข้าได้รับสติปัญญาและความงามจากท่านแม่มาตรฐานสูงเกินไปคำพูดของเจ้าแม่ก็ไม่มีข้อโต้แย้งคนธรรมดาไม่อยู่ในสายตาเลยถึงอย่างไรท่านก็ต้องเลือกนะคนที่รูปโฉมทัดเทียมท่านสติปัญญาได้ครึ่งหนึ่งของท่านไงไอ้เจ้าเด็กบ้าเดนิสัยกระล่อนจากพ่อถึงแม่จะพูดมีเหตุผลอยู่บ้างเฮ้ยแม่ไม่สนถึงยังไงแม่ก็เตรียมงานดูตัวเอาไว้แล้วถึงตอนนั้นจะต้องเลือกออกมาคนนี้ข้าพูดความจริงนะแม่ข้าสืบทอดความซื่อสัตย์และความสูงส่งของท่านท่านพ่อไม่มีทางเทียบติดจริงสิคณิตได้ว่ามีธุระกับพวกอาวุโสข้าไปก่อนนะนี่เจ้าเด็กบ้าเจ้าหนีไม่ได้ตลอดไปหรอกน่ากลัวจริงๆน่ากลัวกว่าฝ่าวะไม่ท่านแม่ที่บังคับให้แต่งงานน่ากลัวกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องแต่งงานถ้าในอนาคตมีผู้หญิงที่ข้าชอบจริงๆพี่หลานตาฝาวาฝาวาคำสาปต้องถอนคำสาปพออย่างเงี้ยเจ็บหรือไม่แม่เจ้าก็แค่หวังดีกับเจ้าท่านก็มาบังคับแต่งงานเหรอไม่ครั้งนี้ข้าให้ช่วยเจ้านะข้าน่ะคิดออกวิธีนี่นะฟังข้าให้ดีเข้าใจหรือยังจริงเหรอท่านพ่อทำไมไม่กล้าไปงั้นเหรอเฮ้ยจะทะเลหกดินแดนไม่มีที่ไหนที่หลานเกอไม่กล้าไปท่านแม่ฝากข้าจัดการด้วยนะโอเคแม่ไปเป็นไงวะไม่รู้เหมือนกันช่างเด็กจริงๆโดนหลอกไปแล้วนะเชิญก่อนครับเชิญพ่อบุญธรรมมีวิธีถอนคำสาปแล้วหรือสถานการณ์ของไข่มุกอัศจรรย์ค่อนข้างซับซ้อนคำตอบของท่านทูตสวรรค์คือปล่อยให้เป็นไปวันนี้เรียกเจ้ามาพบด่วนเพราะมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องงานประลองสามดินแดนที่จัดทุก5ปีจะเริ่มแล้วข้าคิดจะส่งเจ้าไปงานประลองสามอาณาจักรข้าเกรงว่าความสามารถของข้านั้นด้วยความสามารถของเจ้าในเหล่าคนหนุ่มอายุน้อยกว่า30ปีของงานประลองสามดินแดนน่าจะไม่เลวทีเดียวข้าให้จบไปเพราะอยากให้เจ้าสั่งสมประสบการณ์ได้เห็นโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นท่านโปรดวางใจข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนอกจากนี้
หากว่าอยู่16อันดับแรกของงานประลองแล้วก็จะได้เงินรางวัลและของรางวัลถ้าหากได้รับชัยชนะจะได้รางวัลเวสสัตว์าหนึ่งในนั้นอาจจะมีเวสสัตว์าที่ถอดการเชื่อมโยงของไข่มุกอยู่ก็ได้เงินรางวัลเวสสัตว์เราต้องการเงินได้ดิดินแดนสัตว์โอเคในเมื่อทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เราแบบว่าต้องการเนาะทั้งเงินทั้งไอสิ่งที่จะมาถอนคำสาปมีทั้งคู่มันก็น่าเข้าร่วมมันก็น่าเข้าร่วมอยู่ซึ่งจะเป็นการแข่งขันของสามอาณาจักรเนาะในการส่งแบบว่าตัวแทนมาแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาแข่งขันกันซึ่งแต่ว่าต้องไปดูยังไงว่าจะเอายังไงเป็นยังไงต่อไปเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้มันก็แบบมีเรื่องให้ต้องแบบว่าใช้เงินเพราะว่าเขาก็มีน้องของเขาก็คือหยงเซียนอะไรใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนอยากจะช่วยน้องให้น้องแบบว่าได้ต่อชีวิตได้แบบมีอนาคตเพราะว่าเขาก็ยืมมานานต้องใช้ไอ้อะไรเม็ดอะไรสักอย่างวาลีอะไรผลไม้อะไรไม่ใช่วาลีอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมไม่วาลีชีวิตคืออันนั้นเราเคยเล่าวาลีชีวิตคือไอ้ที่ฝั่งหลังเกอร์เขาดื่มไปดีกว่าต้องการสิ่งนั้นเนาะมาแบบมาช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับส่วนฝั่งหลังเกอร์เองนี่ตอนนี้คุณแม่ก็คือต้องการแบบว่าให้แต่งงานอยากให้ออกเดือนเพราะแบบว่าอยากขึ้นหลานใช่อยู่ในวัยหนุ่มแล้วแล้วก็แบบว่าหาหญิงงามมาให้เลือกมากมายมีรูปมาให้เลือกอะไรอย่างงี้ส่วนอีกฝั่งนึงก็คือเหมือนแบบว่ามีคนที่ชอบฟาวาอยู่อะไรเงี้ยแต่ฟาวาก็บอกว่าคือเจ้าอ่ะก็ไม่ใช่แบบที่ข้าชอบดีทุกอย่างแหละแต่ไม่ใช่แบบที่ข้าชอบอะไรเงี้ยแต่คนนั้นเขาสู้ชีวิตเหมือนกันนะสู้ชอบไปซีนที่แบบว่าเหมือนแบบช่วยไม่ให้ล้มแบบมันสลับกันนะประมาณนั้นอะไรที่ทั้งสองฝั่งแล้วก็ต่างแบบมีเรื่องราวมีสตอรี่ของตัวเองเนาะแต่ก็ยังอยู่ในพอยต์เดียวอยู่นะอยากถอนคำสาปแต่ว่าตอนนี้เหมือนฝั่งของฟาวาเขาก็พูดว่าแบบว่ามันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแหละตามนั้นแหละอะไรเงี้ยส่วนอีกฝั่งนึงคุณปู่ที่เป็นผู้โสก็บอกว่าเป็นผู้โสใหญ่เขาก็บอกว่าก็ตรวจเช็คแล้วพลังของเจ้าก็แบบมีมากคนอื่นทั่วไปไม่เห็นมันไม่ใช่คำสาปมันไม่ใช่คำสาปแต่คือเขาสอบคนอ่ะคือไม่ชอบกับการที่มันลิงก์กันเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยต่อต้านต่อต้านเขาก็มองว่ามันจะเป็นแบบอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาเนาะแต่ไม่แน่จะต่อไปมันอาจจะต้องแบบเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับดิชั่นกับแอนิเมะดินแดนไข่มุกอัศจรรย์ในวิดีโอ4นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้กับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ในอีพีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ